พาไปดูพระเอกกันบ้างพระเอกเหล่านี้มีดีตรงไหนมีดีตรงกล้ามแน่นๆนะดูไประวังเมานะครับบอกเลยเขาเรียกว่าเมากล้ามเออเพราะว่าคนนี้นะครับแต่บอกก่อนเลยก่อนที่จะกล้ามปูแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยเข้าวงการมาเนี่ยโอ้บางกรอบเลยพอเข้ามาปุ๊บอยู่ไปสักพักนึงโอ้ลำบึกขึ้นมาสวยเลยฮะมาเริ่มกันที่คนแรกคนนี้ครับประเดิมกันที่แบรี่สุดหล่อของทุกๆคนนะฮะคุณผู้ชมจำกันได้ปะณเดชน์เนี่ยเข้าวงการใหม่ๆนะครับดูสิฮะผอมบางเชียวละฮะแต่อยู่ไปนานๆนานเข้านานเข้านะครับณเดชน์เนี่ยก็ขยันฟิตหุ่นออกกำลังกายเออเขาบึกขึ้นนะใช่ปั้นกล้ามมาแบบแน่นปึกขนาดนี้ยิ่งช่วงที่ฟิตหนักๆเนี่ยกล้ามท้องมันทะลุจอเลยคุณผู้ชมดูนึกว่าดาราฝรั่งจนโดนแซวว่าเนี่ยไม่ใช่ซิกแพคแล้วนะแบบนี้เขาเรียกว่า8แพคไหนขอนับแพคหน่อยได้ไหมฮะคุณนับไปถึงไหนอ่ะ1 2 3 4ผมนับได้8อุ๊ยมันเห็นยังไงนะมันตาผมเห็นทะลุทะลวงนะฮะเราจะบอกเลยนะฮะว่าอันเนี้ยเป็นความล่ำที่บอกเลยว่าขโมยซีนคนอื่นตลอดขนาดไปออกกำลังกายเนี่ยอันนี้คือ IG ของคุณโจอี้บอยนะคุณโจอี้บอยเขาก็ลงคลิปเอาไว้จะอวดตัวเองแต่คนเนี่ยไม่มองโจอี้บอยเลยแย่งซีนอ่ะณเดชหลุดไปหาณเดชที่โหดตายอยู่อย่างนั้นนะฮะบอกเลยนะฮะว่าโอ้แย่งซีนได้ทุกเม็ดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณณเดชเป็นยังไงนี่เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ก็คือหุ่นดีแหละก็เป็นแบบสไตล์วัยรุ่นใช่ใส่กรุบๆนะตอนนี้บอกเลยว่าบึกบึนนะฮะสาวๆเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าไม่เกรงใจสาวข้างกายใช่เขาก็จะแบบว่าอยากจะไปซบวงแขนของพี่แบร์สักหน่อยคุณซ้ายหรือขวาคุณซ้ายหรือขวาขวาละกันเออคุณจะเลือกขอสองเลยละกันนะคะคุณผู้ชมคะ